สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวเมถุนแล้วก็ลัคนาเมถุนนะครับจะมีดาวทั้งหมด6ดวงในการโคจรยกย้ายราศีโดยจะมีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวเกศสุริยาตได้โคจรยกย้ายราศีโดยจะมีดาวศุกร์นะครับโคจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วคือเสิร์ชแล้วก็มีดาวอังคารโคจรพักองศาคือการหยุดถอยหลังนะครับทีนี้เรามาดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยเนาะชาวเมถุนลัคนาเมถุนนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธเลข4ได้โคจรไปอยู่ที่ราศีภพเรือนปุตตะนะครับเป็นตำแหน่งที่ตรีโกณกับลัคนาถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากเลยอิทธิพลของดาวประจำตัวนะครับโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะแปลว่าคุณเองมีโอกาสที่จะมีการแบบคิดอะไรต่อยอดพัฒนาที่ดีนะครับมีแนวโน้มของการเจริญเติบโตการพัฒนามีศักยภาพมีความโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของการคิดความสร้างสรรค์แล้วก็มีแนวโน้มของการมีครีเอทีฟมีไอเดียมีอะไรหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างดีมากแต่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดทั้งหมดนะคุณต้องระมัดระวังเพราะดาวพุธนั้นโคจรอยู่ที่ราศีตุลใช่ไหมครับก็ถือว่าดีนะแต่ถูกเล็งด้วยภพราหูดาวราหูเนี่ยมาจากภพสุภะเล็งไปที่ภพเรือนดาวพุธต้องระมัดระวังมีปากมีเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่มีปากมีเสียงกับบุตรบริวารมีปากเสียงกับคนใต้บังคับบัญชามีปากมีเสียงกับคนที่อายุน้อยกว่านะครับเป็นต้นและมากกว่าด้วยเพราะสุภาแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ปุตตะแปลว่าเด็กโดนทั้งเด็กโดนทั้งผู้ใหญ่เลยชาวเมถุนนะครับขึ้นล่องทั้งขึ้นทั้งล่องนะโดนทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือมากกว่าคุณโดนหมดอันนี้คุณต้องระมัดระวังนะครับสำหรับชาวเมถุนอิทธิพลของการติดต่อการสื่อสารของตัวคุณเองนะครับควรจะต้องนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวเพราะว่าอะไรครับเพราะดาวประจำตัวเขาโคจรมาเล็งกับดาวราหูพุธอันตพานวิวาทราหูมันแปลว่าโบราณอาจารย์บอกว่าดาวพุธกับดาวราหูเมื่อโคจรสัมพันธ์กันนะครับในมุมร้ายคือมุมเล็งนี่แหละเป็นมุมร้ายมันแปลว่าเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจานะครับแล้วก็ในเรื่องของการคิดพูดอ่านเขียนต่างๆอะไรพวกนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนิดหนึ่งเนาะแม้กระทั่งในเรื่องของการมีคดีความนะครับในเรื่องของการทะเลาะตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่โตแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นลงขึ้นศาลกันมีการแบบเอาเปรียบกันหรือเสียเปรียบกันได้นะครับเนื่องจากอิทธิพลของดาวราหูนะครับมีเกณฑ์นะครับดับถึงดาวทั้งหมด3ดวงนี้ก็คือเกิดสุริยคาตเนาะในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะทำให้ชาวราศีเมถุนแล้วก็ลัคนาเมถุนต้องเตรียมรับมือด้วยนะครับดาวอาทิตย์กับดาวราหูคือดาวแห่งความหักโค่นมีปัญหาในเรื่องของตำแหน่งชื่อเสียงต่างๆดูไม่โอเคดูไม่ดีมีคนขัดแข้งขัดขานะครับพุธนะครับร่วมกับดาวราหูนะครับเล็งราหูเนี่ยแปลว่ามีปัญหาในเรื่องของการเซ็นการกู้การค้ำแล้วก็ในเรื่องของคดีความเป็นในเรื่องของปากเสียงต่างๆอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับทะเลาะกับคนในองค์กรทะเลาะกับบุตรแล้วก็บริวารแบบนี้ราหูเล็งศุกร์นะครับก็ระมัดระวังกับในเรื่องของการคิดอะไรทำอะไรเอาแต่ใจเกินไปนะครับมาจากพบปุตตะที่แปลว่าอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เรื่องของบุตรบริวารอย่างที่บอกไปก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมีการรั่วไหลการใช้เงินอย่างเยอะนะครับแล้วก็มีคนมาชักจูงอาจจะมีคนมาชักจูงทำธุรกิจส่วนตัวทำนั่นทำนี่อย่าไปลงทุนเด็ดขาดนะครับไม่เขาเรียกว่าอะไรนะ
ใครที่มาชักจูงในการลงทุนเนี่ยนะไม่ควรนะครับยกเว้นแต่คุณจะทําของคุณอยู่แล้วอ่ะอันนี้มันไม่เป็นไรเป็นงานเดิมเนี่ยเป็นธุรกิจเดิมๆทําอะไรเดิมๆเนี่ยไม่เป็นไรแต่ใครมาชวนใหม่ไม่ควรเพราะช่วงเนี้ยมันเข้าดวงแล้วนะครับจะถูกหลอกได้ง่ายนะดังนั้นไม่ควรนะครับจะเสียเปรียบได้นะดังนั้นเนี่ยใครที่มาทำเขาเรียกว่าอะไรนะมารู้หน้าไม่รู้ใจเนี่ยมาชวนทำธุรกิจมานั่นมานี่เนี่ยไม่ควรเด็ดขาดนะครับระวังจะถูกหลอกถูกโกงได้นะแล้วก็เป็นคดีความเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษระมัดระวังรอบคอบกับตัวคุณเองด้วยนะครับอย่ากล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงจนเกินไปดาวราหูเนี่ยเขาโคจรอยู่ในเรือนลาภะราหูคือดาวแห่งความอยากมันไปอยู่ในเรือนลาภะแปลว่าอะไรรู้ไหมครับอยากได้ใครมีนะครับใครมาชวนลงทุนก็อยากได้ใครชวนลงทุนก็อยากมีกับเขาแบบนั้นเป็นต้นแล้วคนที่เกิดลัคนาเมถุนเนี่ยมักจะเป็นคนที่ติดต่อสื่อสารเก่งอยู่แล้วนะครับทำการค้าเก่งอยู่แล้วเป็นราศีของการพ่อค้าแม่ค้าเลยแหละราศีเมถุนเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงอยากจะได้ผลตอบแทนอยากได้ผลประโยชน์ต่างๆอะไรแบบเนี้ยแต่ในเดือนนี้มันทำไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ตลอดชีวิตหมายถึงทำไม่ได้แค่ช่วงนี้จนกว่าจะให้ดาวทั้งหมดเนี่ยกระจัดกระจายกันออกไปคุณจะสามารถทำได้หลังวันที่17พฤศจิกาเป็นต้นไปนะครับดวงเรามีข้อดีตรงที่ว่าเรารู้จังหวะรู้โอกาสนะ1ถึง17ไม่ควรแต่หลังจาก17ไปแล้วดาวจะแตกกระจายกันออกจากราศีตุลหมดเลยทำให้ไม่มีดาวอะไรที่เป็นเล็งกับราหูแล้วทุกอย่างก็จะบรรเทาลงดีขึ้นถูกแบบนี้นะครับแต่ในพื้นดวงของบางคนก็ยังทำไม่ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ต้องไปปรึกษาเอาเองแต่ว่าถ้าในตามดาวจรก็คือหมดในช่วงประมาณ17พฤศจิกานะครับคุณถึงจะสามารถลงทุนได้เนาะแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของดาวดวงถัดไปบ้างนะครับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนดาวการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างมีแนวโน้มมีทิศทางที่โอเคนะครับอยู่ในระดับที่ถือว่าดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีการหมุนเงินได้ประสบความสำเร็จได้ดีมีการเงินเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นเพราะดาวราภะกลุ่มลัคนาดาวอังคารคือดาวราภะนะครับกลุ่มลัคนาอยู่แต่อย่างที่บอกแหละนะครับว่ามันอาจจะมีความใจใหญ่ใจโตในช่วงแรกนะครับถ้าเกิดใครมาชวนลงทุนก็อย่าเพิ่งลงทุนเนาะรอให้หลัง17พฤศจิกายนไปแล้วยังไงลาภผลของคุณก็ยังพอมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีถึงแม้ดาวลาภผลนั้นจะถอยหลังไปที่ภพเรือนวินาศนะครับในช่วงประมาณ16พฤศจิกายนเนาะแสดงว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะมีลาภมีผลน้อยลงแต่ไม่ได้ไม่เสียก็ยังดีกว่ามันจะขาดทุนนะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณขาดทุนแล้วคุณเป็นหนี้เป็นสินคุณต้องไปฟ้องร้องคดีความมันยากนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะดีไม่ดีฟ้องก็ไม่ได้คืนอ่ะดังนั้นเนี่ยคุณต้องระมัดระวังนะครับมันก็ได้ไม่คุ้มเสียก็อย่าไปเสี่ยงกับพวกนี้เลยเนาะก็เอาประมาณนี้ก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับไปเสี่ยงแบบน้อยๆหน่อยก็เป็นกองทุนรวมนะครับหรือเป็นอะไรเงี้ยทำกับสถาบันทางธนาคารแบบนี้น่าจะแบบปลอดภัยกว่าแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับกับในเรื่องของการเงินกันอีกนิดหนึ่งเนาะการเงินยังถือว่าโอเคนะครับหมุนได้ดีแล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำพอสมควรนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบางคนอาจจะขาดสภาพคล่องไปในบางครั้งบ้างก็เดี๋ยวก็ค่อยๆดีขึ้นเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันต่อเลยนะครับอิทธิพลการงานของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนก็คือพบเรือนกัมมะคือดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับโคจรพักองศาอยู่จนกว่าจะวันที่2ธันวาดาวพฤหัสบดีพักองศาอยู่ทำให้ชาวเมถุนลัคนาเมถุนการงานอาจจะยังดูเหมือนกับไม่ค่อยคืบหน้านะครับมีโปรเจกต์มีไอเดียนะมีแนวโน้มของการพัฒนาก้าวหน้าไปข้างหน้าแต่มันติดขัดมันดูไม่สมูทมันดูไม่ค่อยเป็นไปตามสิ่งที่ตัวเราเองคาดหวังเอาไว้ก็อย่าพึ่งหวังปล่อยวางมันไปนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปในไหนถ้ามันจะไม่ทันก็คือไม่ทันอ่ะดั
ดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันคาดหวังเอาไว้แล้วมันอาจจะเกิดความผิดหวังเกิดขึ้นได้หรือตัวคุณเองอาจจะต้องเข้าไปสะสางไปทำงานเก่าๆงานเดิมๆสิ่งที่มันค้างค้างเอาไว้นะครับสิ่งที่มันต้องบริหารจัดการไปข้างหน้าแบบนี้มันอาจจะต้องใช้เวลานะครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องทำควร manage ให้ดีก่อนนะครับการ manage นะครับก็หมายถึงการเขาเรียกว่าการบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการงานอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเข้ามาหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณนะครับอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เพราะยังได้รับกระแสสัมพันธ์จากเรือนมรณะแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนใครที่ตกงานช่วงนี้หรือว่างงานช่วงนี้อาจจะหางานยากนะต้องรอจนกว่าจะ2ธันวาคมถึงจะตอบได้ชัดๆว่ามันจะได้แต่ถ้าตอนเนี้ยออกไปแล้วถ้าไม่มีงานสำรองเรามัดระวังตกงานว่างงานนะครับดาวมรณะก็ผักองศาอยู่เหมือนกันแต่จะเริ่มเดินในพฤศจิกายนนี่แหละนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นสำหรับชาวเมถุนเนาะทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันต่อความรักความสัมพันธ์ของชาวเมถุนคือราศีธนูของด้วยดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับก็คือดาวดวงเดียวกับดาวการงานโคจรเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนกัมมะแล้วก็พักองศาเช่นกันความรักความสัมพันธ์เนี่ยสำหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนความรักอาจจะดูนิ่งไปเงียบไปหายไปแต่บางคนนะครับความรักความสัมพันธ์กับมีการพัฒนาต่อยอดได้ในสำหรับบางคนแต่มันก็จะแบบไม่สมูทเหมือนเดิมอ่ะนะครับมันไม่สมูทนะมันก็จะยังมีคนเก่ากลับมาได้แต่มันก็จะนิ่งๆดูเหมือนกับยังอื่นๆดูเหมือนกับยังไม่ได้ชัดเจนยังดูเหมือนแบบมีอะไรบางสิ่งบางอย่างซัมติงที่ยังไม่ลงตัวแบบนี้เป็นต้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะได้รับกระแสสัมพันธ์จากดาวเสาร์พบเรือนมรณะมรณะเนี่ยไปถึงเรือนการความรักมันเลยทำให้ความรักของคุณยังไม่เสถียรความรักความสัมพันธ์ของคุณยังต้องเกิดความขัดแย้งกันอยู่ความรักความสัมพันธ์ของคุณยังคงต้องใช้กับการพูดจาการเจรจาการติดต่อการสื่อสารถ้าเกิดคุณต้องการที่จะมีคอมมิตเมนต์ถ้าคุณต้องการที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวถ้าคุณต้องการที่จะมีการมั่นหมายหรือการแต่งงานกันชาวเมถุนลัคนาเมถุนไม่ควรที่จะต้องเร่งแล้วก็รีบในช่วงจังหวะนี้เพราะรีบไปก็ไม่มีประโยชน์รีบไปก็มีแต่ปัญหารีบไปก็มีแต่อุปสรรคและจะรีบไปทำไมในเมื่อรีบไปแล้วมันทุกอย่างก็ไม่ได้ทันนะครับดังนั้นก็อย่ารีบบางคนกลัวไงครับเพราะความกลัวกลัวว่าจะสูญเสียเข้าไปรีบทุกวิถีทางรู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็รีบนะครับมีลูกค้าหลายคนมาปรึกษาคือรู้อยู่แล้วเพิ่งทะเลาะกันเนี่ยแล้วถามว่าจะได้แต่งงานกันไหมกุมขมับเลยอะว่าทะเลาะกันอยู่เมื่อวานนี้แล้วบอกว่าจะได้แต่งงานกันไหมก็เลยแบบคือคุณกำลังคาดหวังกับความรักความสัมพันธ์มากเกินไปแล้วแล้วคุณก็ไม่ได้มีสติกับการดำเนินชีวิตเลยทะเลาะกันวันนี้แล้วจะถามว่าจะได้แต่งงานไหมมันคนละเรื่องกันกับสิ่งที่คุณจะถามให้เขากลับมาก่อนไหมแล้วค่อยไปตกลงกันใหม่อีกทีนึงเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปสติมีมาก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นสเต็ปต่อไปนะครับถ้าคุณมีสติคุณก็มีโอกาสที่จะมีการแต่งงานเกิดขึ้นได้เพราะดวงชะตาบอกว่ามีโอกาสอยู่แต่ถ้าเกิดคุณนะครับสติมันตะเลิดไปแล้วนะทุกอย่างก็พังหมดแล้วนะมันเหลือแต่ซากปรักหักพังแล้วคุณจะให้มันสวยหรูเหมือนเดิมเป็นตึกเหมือนเดิมแก้วมันแตกแล้วคุณเอามาประกอบทุกอย่างมันดูเหมือนแก้วแต่มันก็ยังมีรอยรั่วมีรอยร้าวและทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมไหมครับไม่เหมือนเดิมเนาะนี่ก็คือคำตอบดังนั้นคุณก็มีวิธีก็คือรอนะครับแล้วค่อยๆเยียวยาตัวเองฮีลลิ่งตัวเองนะครับรักตัวเองแล้วคุณจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกว่าคนรักคู่ครองคนรักอาจจะกลับมาหรืออาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้ที่เข้ามาก็ได้นะครับอันนี้เราไม่รู้ในดวงชะตาของใครเลยเราก็พยากรณ์ได้ว่าความรักเนี่ยมันมีโอกาสลงตัวถ้าเรารู้จักมีสติกับกรรมยับยั้งนะครับ
สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามบรังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ